เมื่อวันอังคารเรามีการนำเสนอข่าวนี้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกองทัพนักกีฬามวยไทยของเราเนี่ยถึง49ชีวิตเนี่ยติดอยู่บนเครื่องบินนะคะที่ไฟไหม้ณสนามบินเอเธนประเทศกรีซนะคะนี่เหตุการณ์นี้เลยคือตอนแรกเนี่ยนุ้ยก็ได้ยินข่าวว่านึกว่าแค่แอร์เหมือนแอร์คอนดิชันน่ะแบบเสียเฉยๆแต่ไม่ใช่กลับกลายเป็นทราบเรื่องจริงก็คือไฟไหม้เลยคือเนี่ยอยู่ในเครื่องเหมือนจะไม่เห็นมากว่ามันเกิดอะไรไม่รู้ไม่รู้แบบหูควันขโมงใช่แล้วข้างในเครื่องบินก็ไม่มีควันด้วยไงเขาก็เลยไม่รู้แต่ว่าติดอยู่ตั้ง3ชั่วโมงอ่ะแบบไม่มีแอร์นี่และคนต้นคลิปอันนี้คือเราไม่ได้จะให้มาแข่งกล้ามกับนักที่ณเดชน์นะชาริสไม่ใช่เผอิญว่าเป็นกองทัพนักกีฬามวยไทยแล้วเขาบอกว่าร้อนจริงๆมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขนาดเขาเป็นนักมวยขนาดเขาแข็งแรงอ่ะเขายังถอดเสื้อแล้วดูเหงื่อเยอะขนาดนั้นอ่ะจินตนาการเลยว่าจะร้อนขนาดไหนและหายใจไม่ออกขนาดไหนบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยขณะเขาเป็นนักมวยเนี่ยคิดว่าเกือบตายเลยมันอัดอะมันอบอะใช่แล้วเพิ่งกลับเดินทางกลับมาถึงนะคะเมื่อวานช่วงบ่ายวันนี้เขาให้เกียรติกับรายการของเรารอบวันนะคะมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วขอต้อนรับคุณธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะขาเป็นนักมวยจ้ะไม่ได้อ่ะเขามากับกางเกงมวยเลยเชิญจ้ะก่อนอื่นขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติกับรอบวันเนาะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะถามอ่ะความรู้สึกอ่ะเพราะเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เฉียดตายเลยเหมือนกันเนาะใช่ครับเกือบตายเลยครับเกือบตายเลยใช่ไหมครับขออนุญาตเล่าวันนั้นให้หน่อยว่าเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็วันนั้นนะครับผมแข่งกันเสร็จเรียบร้อยที่ประเทศกรีซนะครับครับก็คือไปแข่งอะไรกันแข่งแข่งมวยไทยสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นเรียบร้อยกำลังจะเดินทางกลับเรียบร้อยแล้วครับไปเช็คอินอะไรตามปกติแล้วก็ขึ้นไปอะไรเรียบร้อยหมดนะครับแบบว่าพวกโหลดก็นั่งรอบนเครื่องอ่ะรอเทคออฟเขาเรียกขึ้นเครื่องจ้ะพอขึ้นไปปุ๊บก็รู้สึกเหมือนทำไมเขาไม่เปิดแอร์ครับมันร้อนตั้งแต่ขึ้นเลยเหรอตั้งแต่เดินเข้าไปเลยเหรอคะมันร้อนแบบว่าแต่ว่าตอนแรกก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเราเคยเจอครับที่ว่าเราบินแอร์ยังไม่เปิดครับมันตอนระหว่างขึ้นเครื่องจะเหมือนแอร์เบาหน่อยเป็นไปได้สะอาดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วพอนั่งรอครับเขาก็ให้รัดเข็มขัดเตรียมเทคออฟครับเตรียมเครื่องจะขึ้นแล้วนั่งรอไปรอแล้วรอเล่าครับรอไปรอบแรกเหมือนสตาร์ทเครื่องทำงานครับดังบู๊แอร์มาไหมครับแอร์มาไหมตอนนั้นตอนแรกแอร์มาครับแล้วก็ตัดทิ้งหายไปแล้วเขาก็เหมือนก็จะเอาขึ้นอีกรอบนึงครับประมาณ3รอบครับ3ครั้งที่พยายามอยู่3ครั้งรวมทั้งหมดผมอยู่ในนั้น3ชั่วโมงกว่าผมขึ้นตอนบ่ายโมง50ผมลงตอน4โมง50ครับซึ่งลงเนี่ยลงในทางที่ขึ้นนะคือไม่ได้ถึงที่หมายถูกไหมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ไปลงไปที่รถบัสครับรถบัสเข้าสนามบินเหมือนเดิมแล้วแอร์เขาไม่พูดอะไรเลยเหรอแล้วนักบินเขาไม่บอกอะไรเราเลยเหรอเขาบอกว่าแค่แอร์เสียเฉยครับแต่ว่าเขาจะ3พยายามเทคออฟ3รอบแล้วนะใช่ครับแล้วบรรยากาศบนเครื่องตอนนั้นที่พอมันเฮ้ย2ชั่วโมงก่อนแล้ว3ชั่วโมงก็แล้วเนี่ยบรรยากาศของผู้โดยสารเนี่ยเป็นยังไงตอนนั้นตื่นตระหนกเพราะว่าจะต้องมีผู้โดยสารแบบหลากหลายถูกป่ะใช่ครับมีทุกมีนักมวยหลายประเทศครับประมาณ3-4ประเทศที่กลับมาอาการโซนทางเอเชียเราครับแล้วบินมาลงที่นี่แล้วก็ไปต่อแยกย้ายกันต่อเครื่องต่อก็จะมาด้วยกันก่อนคือนักมวยเนี่ยก็ยังพอแข็งแรงนะแต่ว่าจะมีก็ต้องมีผู้สูงอายุมีลูกเด็กเล็กแดงแบบเป็นยังไงบ้างโอ้ร้องเด็กร้องไห้เต็มครับมีคนจะเป็นลมแบบเลือดดาวไหลอย่างเงี้ยก็มีครับคืออากาศในนั้นน่ะที่เป็นเวลาเครื่องบินเราอ่ะมันไม่มีอากาศแล้วก็มีความร้อนด้วยเนี่ยแล้วทุกคนก็แตกต่างแย่งกันหายใจอย่างเงี้ยมันเหมือนเวลาเราอยู่ในซาวน่าหรืออะไรอย่างงี้มั้ยใช่ครับมันร้อนมากครับร้อนแบบผมยิ่งเหงื่อออกง่ายครับเสื้อผมนี่เปียกหมดเปียกยังต้องถอดเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยครับแล้วมีคนโวยวายมั้ยฮะตอนนั้นว่านั่นน่ะสิก็ต้องมีมีฝรั่งบอกให้เปิดประตูฉุกเฉินเลยครับหายใจไม่ออกแล้วชั่วโมงแรกไม่เท่าไหร่ชั่วโมง2ชั่วโมงที่3เนี่ยครับจะตายแล้วครับหน้าผมก็เริ่มมืดแบบคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่มาเลยครับเกือบจะรอดหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเราเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวด้วยใช่ครับถูกไหมถ้ามาเป็นอะไรไปกันเนี้ยอุตสาห์แข่งเสร็จแล้วทำหน้าที่ให้ประเทศชาติเสร็จแล้วเราจะมาตายอย่างนี้หรอใช่ตายง่ายเกินไปแบบเออใช่ไหมแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจแบบเอาล่ะเขาเปิดแน่นอนแล้วประกันเขายังไงครับแบบคนเขาแบบไม่ไหวแล้วครับเขาแบบเปิดเธอไม่เปิดจะเขาโวยวายแล้วนะโวยวายครับก็ใส่กับแอร์ก็ตอบคำถามไม่ได้แอร์ก็โทรไปบอกกัปตันครับกัปตันก็เลยยอมครับ
จากแอร์เสียกลายเป็นไฟไหม้นะไม่มันเป็นควันออกมาครับไม่รู้เป็นเพราะมันมีควันออกมาแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงชัดๆเลยเหรอฮะโอ้โหใช่ครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะใช่ครับแล้วตอนนั้นพี่ธนันชัยรู้ตอนไหนว่าเฮ้ยมันมีควันออกมาผมรู้ตอนมาเช็คอินไฟต่อไปครับรอบหน้าที่เขาหาไฟให้ใหม่คือกว่าจะรู้ก็อีกนานอยู่เหมือนกันคืออะไรเราเห็นควันจากเครื่องที่เราขึ้นที่เราจากลงมาอย่างนั้นหรอรู้เพราะไอ้คนต่างชาติครับผู้โดยสารที่จะไปต่อด้วยกันเขาเอามาให้ดูครับว่าที่มันไปไม่ได้เพราะอันนี้ว้ายนี่อะไรนะตกใจมากเลยครับผมถ้าไอ้ความพยายาม 2-3 ครั้งแรกที่จะเทคออฟอ่ะถ้าขึ้นไปอ่ะเออจริงจะเกิดอะไรแล้วเพิ่งรู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนน่ะก็ไม่มีอะไรนะเคาะก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันไม่เกิดขึ้นอ่ะเนาะคือบึ้มบั้มอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเพราะว่าแบบเครื่องขัดข้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยอ่ะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งที่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงการเดินทางเครื่องบินมันก็เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยใช่ครับแบบที่สุดครับอันดับต้นๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ผมก็เดินทางบ่อยแต่ว่าไม่เคยเจอแบบที่ว่าสตาร์ทต้อง 2-3 รอบแบบมันไม่เหมือนรถนะครับที่ดับแล้วจอดกลางถนนนี่ดับปุ๊บหัวทิ่มลงเลยนะฮะมันก็วืดหนีลงหนีเลยเหรอ ใช่ครับเครื่องบินนะมันผมว่ามันถ้าแบบไม่พร้อมอย่าขึ้นดีกว่าแล้วการเยียวยาจากสายการบินเขาดูแลเรายังไงบ้างไหมคะเขาก็แค่จัดหาไฟให้แล้วก็ให้บอกให้ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์เขาครับว่าเขาจะดูความเหมาะสมครับค่าเฉยๆตามความเหมาะสมเข็ดไหมกับการต้องนั่งเครื่องบินต่อก็เข็ดครับแต่มันทำไงได้ครับเราเป็นอาชีพเราบางทีมันต้องไปเนาะเนาะใช่ไหมเออเพราะว่าจะบอกเลยว่าอยากมาคุยมากๆเลยเนื่องจากว่าการทำอาชีพนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยด้วยความกตัญญูครับเกิดอะไรขึ้นกับการที่เราเดินสายมาเป็นนักมวยก็ตอนแรกก็ผมก็ดื้อครับลำบากแล้วพ่อก็เลยให้ผมไปต่อยมวยครับคือเอาง่ายๆอ่ะเด็กๆอ่ะติดเกมใช่ใช่ไหมครับเล่นเกมเยอะคุณพ่อชอบดูมวยครับก็เลยบอกให้เราไปต่อยมวยครับเล่นเกมแล้วไม่ค่อยเข้าบ้านครับอ๋อไม่มีเวลาไม่ค่อยตรงเวลาเข้าบ้านเลยครับพ่อก็เลยกลัวแบบเสียเวลาเสียการเสียงานเปล่าก็เลยเอาไปฝากที่ค่ายมวยครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่เนี่ยหกขวบครับหกขวบจังหวัดไหนครับพี่ผมมาโตที่กรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพนี่แหละแล้วมันฝึกวินัยยังไงกับเด็ก6ขวบที่ทำให้แบบเอ้ยแบ่งเวลาได้ไม่ไปติดเกมอะคะก็มันได้ออกกำลังกายครับได้เพื่อนได้สังคมได้อะไรหลายๆอย่างครับได้แบบได้ร่างกายตัวเองด้วยแล้วหาตังค์ตัวเองให้ครอบครัวได้เห็นบอกเลยเป็นสร้างรายได้ที่เฉยนี่ตอนนู้นเหรออันนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ประมาณ10อ๋อเริ่มแข่งแล้วเริ่มเก็บตังค์แล้วแต่ว่าจากตอนนั้น6ขวบฝึก3เดือนขึ้นเวทีแรกผลเป็นยังไงครับชนะคะแนนครับชนะคะแนนเลยเห็นไหมได้เงินรางวัลมาเท่าไหร่ตอนนั้นได้200ครับพอผมดีใจมากเลี้ยงเขาหมดค่ายหมดไป7,000นะครับได้200เลี้ยงหมดไป7,000พ่อสอนไป7,000เออไอ้ตอนนั้นไม่มีงอเงยเลยเหรออ่ะผมถามตรงแบบพ่อบังคับมาต่อยมวยทำไมอะไรเงี้ยมันเก็บไปพ่อมันสนุกครับมันอยู่กับเพื่อนครับเด็กไม่ได้คิดอะไรมากครับค่ะสนุกไปมีเพื่อนมีก็ถือว่าเป็นเด็กใฝ่ดีอ่ะคนนึงเลยอ่ะน่าชื่นชมขี้เกียจนิดหน่อยไปเล่นเกมบ้างแต่ว่าด้วยความที่พ่อดีใจนี่แหละจุดประกายเลยอยู่ต่อเลยยึดอาชีพเลยใช่ครับอยู่ต่อครับแล้วก็มาอีกทีนึงก็มาพลาดหัวเข่าครับหัวเข่าเส้นเอ็นมันอักเสบฉีกเงี้ยครับไปต่อยที่เมืองนอกมาครับกลับมาตอนนั้นก็เริ่มท้อครับโอ้โหเอาไงนอกชีวิตกลัวแบบจะพิการอะไรเงี้ยครับอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นตอนนั้นผมกำลังจะจบม.6 ครับช่วงนั้น17 18ตอนนั้นผมเป็นเด็กแล้วผมต่อยกับแต่ผู้ใหญ่ครับผมโตไวต่อยฝรั่งต่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยพอนั้นตอนนั้นคือร่างกายมีการบาดเจ็บที่เข่าเหรอคะหรือใช่ครับที่เข่าแล้วต้องพักฟื้นนานพักไปประมาณครึ่งปีได้ครับก็สำหรับนักกีฬาครึ่งปีมันนะแล้วเงินล่ะเงินก็ไม่ค่อยมีครับช่วงนั้นก็นอนใช้ชีวิตไปวันๆเบื่อมากเลยครับแล้วอะไรทำให้เราพลิกกลับมาว่าเฮ้ยเราต้องกลับมายึดอาชีพนี้แล้วล่ะผมไปดูเขาต่อยแข่งกันครับจัดการแข่งขันเห็นพวกยอดมวยเขาต่อยกันพวกวันนั้นผมไปดูนอนดูโทรทัศน์ครับมวยที่เขาจัดที่ใต้เราแล้วตะวันฉายต่อยกับแสงมณีครับโอ้บิ๊กเนมครับผมเห็นแล้วต่อยกันได้ตัวตังเยอะขนาดนี้เราก็อยากต่อยเขาดิอยากทำได้เหมือนเขาผมก็เลยพยายามรักษาตัวเองแล้วกลับมาฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาต่อยให้ได้ครับก็มีกับแรงใจฮึดขึ้นมาอีกครั้งฮึดถึงขนาดว่าได้ฉายาเป็นนักมวยมามืดเลยครับเพราะการกลับมาครั้งนี้เรียกว่าคว้าแชมป์เลยเหรอคะครับก็กลับมาปุ๊บก็ได้ไปคัดตัวทีมชาติครับแล้วก็ได้ติดทีมชาติได้เหรียญทองครั้งแรกฮะ
คือขณะที่เราพักฟื้นครับไปวอร์มตัวเองมากลับมาก็ได้แชมป์อีกครับเก่งอ่ะไม่ธรรมดาเฮ้ยมีพรสวรรค์มีแบบครูมวยหรืออะไรเงี้ยเคยบอกไหมว่าเอ้ยเรามีพรสวรรค์ตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันถ้าไม้เด็กของเราคืออะไรผมได้เปรียบรูปร่างครับผมสูงแล้วน้ำหนักน้อยแล้วก็อีกอย่างผมว่ามันต้องใช้ความตั้งใจแล้วมากกว่าครับพรสวรรค์มันใช้ไม่ค่อยได้แล้วครับก็คือพรสวรรค์อาจจะแบบไม่ใช่ทั้งหมดแต่ใจความตั้งใจนี่สำคัญมีไอดอลไหมคะหรือมีใครเป็นต้นแบบในวงการมวยไหมคะผมชอบแบบพี่แสนชัยครับแกฝีมือดีแกตัวเล็กแต่สามารถต่อยฝรั่งต่อยตัวใหญ่ได้หมดเทคนิคแกดีใช่ครับแล้วก็การแข่งขันปลายปีที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ภาคภูมิใจใช่ครับคือการแข่งขันอะไรครับต่อยมวยรอบ RWA ครับที่ราชดำเนินครับอุ้ยเป็นระดับโลกนะเวทีนี้ที่รายการใหญ่มากนะตอนนั้นใช่ไหมฮะนี่ครับราชดำเนิน World Series นี่ World Champion 2023ค่ะเราได้แชมป์มาครับใช่ครับได้แชมป์ตอนนั้นชนะใครฮะแชมป์แบบม้ามืดแบบเขามองผมสู้ไม่ได้เลยครับเขาไม่ดูถูกเราหรอใช่ครับผมต่อยกับมีแต่พวกยอดมวยเลยครับพวกเพชรมรกตยอดวิชาพวกอะไรเงี้ยครับมีแต่ตัวเก่งๆระดับประเทศเลยครับครับแต่เราชนะมาได้ครับเขาคิดแค่ผมเป็นแบบตัวร่วมรายการเฉยครับอุ้ยอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็พยายามสู้ให้มันเต็มที่พอก็ชนะมาได้อยากรู้เวลาที่เราแบบว่าแบบฟังคำสปมาอะไรเงี้ยเรานึกยังไงอ่ะบางทีเราต้องแบบเข้าใจไหมนักกีฬาเนอะมันต้องใช้ใจอ่ะในการไปสู้อ่ะแต่แบบว่ามีคนมาทำให้เราท้อใจไหมอะไรอย่างเงี้ยกับคำเหล่านั้นน่ะมีแบบว่าโอ้มวยสู้เขาไม่ได้หรอกอย่าไปต่อยเลยเสียเวลาเปล่าๆอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ไม่เป็นไรอ่ะเราตั้งใจอ่ะเรายังลำบากใช่ครับพี่เราก็ต้องหาตังค์ให้ครอบครัวเราเนี่ยครับเราก็ต้องสู้ให้มันสุดความสามารถเราพอนี่โอ้อย่างรายการราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับพอชนะมานี่มันเกินฝันเกินคาดไหมฮะเกินครับมันได้3ล้านเลยครับพี่แล้วก็ความกตัญญูของเรานำเงินนั้นไปทำอะไรคะผมเอาไปซื้อที่สร้างบ้านให้พ่อให้แม่โอ้โหพ่อฉลองไปเท่าไหร่คะรอบนี้เราได้มา3ล้านพ่อฉลองไปเท่าไหร่อันนี้เก็บเองให้เองเนี่ยเก็บเองนะประมาณนะเพราะนั้นรอบที่แล้ว200ฉลองไป7,000รอบนี้3ล้านห่วงพ่อเลยแต่เมื่อกี้บ้านมาแล้วนะบ้านมาแล้วบ้านมาแล้วที่ไหนเก่งมากที่ร้อยเอ็ดครับที่ร้อยเอ็ดอ๋อนี่ภูมิใจอ่ะพ่อแม่ต้องภูมิใจในตัวธนชัยมากเลยอ่ะเราเองเรายังแบบภูมิใจแทนเลยเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คือไม่เคยมีบ้านของตัวเองถูกไหมไม่มีที่ดินของตัวเองแต่ก่อนพ่อแม่ผมช่วงแกแบบขายของไม่ค่อยดีครับแกย้ายอยู่ระยองต้องไปเช่าที่เขาอยู่ต้องไปเช่าที่ปลูกกระต๊อบเล็กๆอยู่เงี้ยครับมันผมเห็นแล้วมันหดหู่ครับมันแบบเราไม่อยากแบบว่าให้พ่อแม่เราใช้ชีวิตแบบนั้นใช่ครับมันแบบมันดูครับมันไม่ค่อยแบบแค่สังกะสีมุงอะไรเงี้ยอ๋อนี่คือบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ชีวิตอยู่นี่นี่ปึกนี้เงินนี้เลยนี่อุ้ยแถมบวชให้ด้วยก็เรียบร้อยหมดครับเรียบร้อยทุกอย่างครับแล้วพอได้มา3ล้านชนะรายการดังนี่พ่อแม่ว่าไงฮะรอบนี้พ่อแม่ก็ตอนนี้ก็บอกว่ามีบ้านมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้ทำเพื่อตัวเองได้แล้วทำไม่ต้องทำเพื่อพ่อแม่แล้วให้เก็บตังค์ให้ตัวเองมีใช้อนาคตต่อไปอย่างเงี้ยครับอุ้ยและอนาคตของธนันชัยเราจะต้องมีการป้องกันแชมป์ด้วยไหมครับหรือยังไงครับมีจะต่อยทัวร์นาเมนต์ของรอบต่อไปครับเป็นรักษาแชมป์ครับที่ไหนฮะรอบนี้ที่ราชดำเนินครับต่อไปนี้ห้ามใครมาเรียกว่าหมามืดแล้วนะใช่เรียกว่าแชมป์ธนันชัยจ้านะคะแล้วก็จะตามเชียร์ธนันชัยต่อไปเรื่อยๆนะขอให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอ